ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณลำบากมากดูแลพ่อแม่ที่บ้านทำอาชีพทำอะไรฮะที่บ้านอาชีพที่บ้านโยกแก่ผมนะเมื่อก็พ่อแม่เขามีเท่าแก่เนี่ยก็โยกก็แก่ชาญรัตเท่าแก่ชาญแล้วก็เมียเขาเมียรัตเมียคือป้ารัตคุณรัตครับแล้วเขาให้ทางครอบครัวทำอะไรทำน้องครับขับรถสิบล้อเออแบบนี้อยากไปเก็บขยะนี่คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเพราะเก็บขยะอันนี้ไม่ตลกนะอันนี้เป็นชีวิตไปเก็บที่ไหนไม่ไกลก็แล้วพี่ครับสระบุรีสระบุรีสงสารพ่อกับแม่ไหมห่วงกับพ่อกับแม่สงสารไหมห่วงเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาทำงานหนักถูกไหมเนี่ยก็อยากกับพ่อยังแม่ช่วยได้ก็คือเรามาเล่นตลกก็เอาตังค์ให้พ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วเราเห็นคุณพ่อเก็บขยะเนี้ยบางทีมันแบบอันนี้ตรงๆนะฮะแบบมันสกปรกเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าแบบเป็นห่วงคุณพ่อไหมฮะพ่อแม่เนี่ยมันก็จบสองคนเขาเหนื่อยสองคนแม่ค่ะแม่เหนื่อยพูดว่าเหนื่อยขนาดเนี้ยเนี่ยผมเหนื่อยใจจ้ะยากเหนื่อยใจเรื่องอะไรเหนื่อยใจพูดว่างานแม่พ่อแม่เนี่ยก็เอาไปทำจ้ะไม่อยากให้แม่ทำแล้วใช่ทำถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้อยากให้แม่หยุดอยากให้แม่หยุดเขาหยุดอยากให้เขาพักไหมเขาพักเขาหยุดยังไปก็กลายกับบ้านอุทัยอ๋อก็ทำงานเลี้ยงอุทัยครับทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ทำงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเงินเนี่ยได้ไปให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยใช่ไหมครับใช่ตัวเองเคยมีอยากได้ของเล่นเหมือนพวกเด็กวัยรุ่นทั่วไปไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยคิดไม่เคยอ่ะเฮ้ยเราจะถามเขาจะรู้ไหมว่ามีของสะสมไหมมีครับอะไรสะสมอะไรมีสระนะมีบ้านเขามีสระนะมีปลาสะสมเนี่ยมีสระบ้านเขาอ่ะมีปลาหมอสะสมปลาหมอปลานิ้นเขาบ้านเขาเนี่ยที่ของสะสมเนี่ยมีสระมีปลานิ้นเขาสะสมปลาสะสมมีปริงไหมมีครับหน้าตาเป็นไงปริงเฮ้ยปริงหน้าเป็นอย่างนี้อีกอันนึงที่คนอยากรู้นะผมว่าคนไทยอะไรคนก็อยากรู้เหมือนกันมีข่าวเกี่ยวกับคุณชูศรีอันนี้ตรงๆเลยคุณชูศรีเนี่ยมาดูแลคุณเงี้ยคุณรักเขาไหมรักรักแบบไหนพ่อเสียนะพ่อเสียรักพ่อรักยังก็ยุกชายรักพ่อสองคนแล้วยังก็ยุกชายผมตอนเจอครั้งแรกเขาเป็นยังไงคุณชูศรีเนี่ยเมื่อเขาเสียเพิ่มก็กินหมูกับข้าวกินหมูกินข้าวปลาหมึกยังเค็มปลาหมึกเค็มปลาเกลือปลาเกลือทั้งหมดไอ้ต่างจังหวัดปลาเกลือพ่อชูศรีกินปลาเกลือเขาอยู่วังน้อยก็ต้องปักเกลือดิแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะพี่ศรีเนี่ยเอามาในทางที่ดีเอามามีงานมีรายได้แล้วเงินทั้งหมดเนี่ยให้กับพ่อแม่เขาหมดเลยถูกผมเคยสอบถามพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาทูศรีดีมากพี่ศรีไม่ยุ่งเรื่องเงินนะไม่ยุ่งเวลามาอัดรายการก็เช่นกันใช่ไหมใช่ให้คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนรับนะพี่ศรีจะไม่ยุ่งเรื่องใช่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 สุดท้ายบอกพ่อบอกแม่อยากจะบอกเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ความในใจมีอะไรอยากจะบอกเขาเชิญเลยครับบอกกับพ่อบอกกับแม่ตรงนี้เลยครับพูดเลยแม่เสียใจนะเสียใจนะผมพ่อชุดพ่อแม่รักพ่อแม่ที่สุดรักพ่อแม่ที่สุดแม่กับบ้านผมเงินพ่อเอาเงินพ่อแม่เอาเคยใช้เงินพ่อแม่จองในบ้านผมอะผมกับบ้านเนี่ยผมมาจองมาจองปลูกบ้านผมเบื่อหน่ายอะพ่อแม่ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลรักไหมรักไหมตอนนี้อยากจะบอกรักคุณพ่อคุณแม่ผ่านรายการเราได้ครับแม่จะหอมเลยกอดเดียวน้องจะเปรกบ่ให้บ่เอ๋ตายจนตายแต่เวลาจะต้องไปพ่อแม่คุณแม่แต่กันดอกไปโอเคต่อไปเอาอะไรไม่ใช่พ่อมึงโอ้เรียกไปตบเรียกไปตบเลยแม่ซัสซัสอีเอสเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 อีเอสเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 อีเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสอีเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวี